สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์โน้ตสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยครับพบกันอีกเช่นเคยกันอีกครั้งนะครับครับผมจากช่อง YouTube Channel ของสันขวานพระเครื่องครับผมอันนี้เราไม่ต้องบอกที่มาที่ไปของชื่อสันขวานแล้วครับผมเพราะว่าเราทำหลายตอนแล้วครับผมท่านผู้ชมอยากรู้ว่าเอ๊ะชื่อสันขวานมีความเป็นมายังไงกดคลิกย้อนกลับเข้าไปดูในช่องเลยครับครับผมเราเล่าไว้อย่างละเอียดแล้วครับผมตอนนี้นะครับเราเล่ากันมาถึงเรื่องของพระเบญจภาคีพระยอดนิยมพระยอดนิยมพระอะไรที่มีความนิยมกันมีมูลค่าสูงสูงในพ.ศ. 2560ครับผมณปัจจุบันนี้ครับผมก็เล่ากันมาถึงเรื่องมาถึงจุดที่ถึงพระเป็นพระเหรียญใช่ไหมคือจริงๆนะครับอาจารย์สุเทพครับพระที่มีค่านิยมแพงๆเนี่ยมีเยอะครับหลักล้านเนี่ยเยอะมากครับพระบางอย่างเนี่ยไม่ได้ถูกจัดไว้ในชุดเบญจภาคีเนี่ยครับมีค่านิยมสูงกว่าพระเบญจภาคีซะอีกอืมแต่ว่าเรื่องค่านิยมเนี่ยแตกต่างจากการที่เป็นพระชุดเบญจภาคีได้เนี่ยไม่ใช่ค่านิยมอย่างเดียวต้องมีองค์ประกอบของความหายากความศักดิ์สิทธิ์ของพระเกจิองค์นั้นๆแต่เรื่องค่านิยมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยต้องเรียนอย่างนี้ครับคือในสมัยก่อนเนี่ยพระที่มีพุทธคุณเนี่ยท่านคงกับพันชาตีเนี่ยจะได้ความนิยมเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเดินทางมีการปล้นมีโจรผู้ร้ายแต่สมัยนี้มีตำรวจละมีตำรวจแล้วไม่ต้องมีประกันชีวิตละมีประกันชีวิตละโจรผู้ร้ายก็ไม่มีแล้วน้อยก็น้อยครับฉะนั้นพระที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านคงกระพันเนี่ยความนิยมก็เริ่มจะไม่ขยับแล้วไม่ได้ลดลงแต่ไม่ขยับแต่พระเครื่องที่มีความนิยมคือให้พุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเนี่ยครับคือช่วยให้แขวนแล้วเนี่ยช่วยให้หน้าที่การงานดีมีชีวิตที่ราบรื่นดีขึ้นครับค้าขายคล่องที่เขาเรียกพระเมตตาพระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีความนิยมมีมูลค่าความนิยมพลิกกลับมาแซงพระคงกระพันตามยุคสมัยตามยุคสมัยอ้าวผมก็ต้องเรียนอย่างนี้แต่ที่ผมจัดให้จำง่ายๆเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าจะเริ่มต้นยังไงในการศึกษาพระเครื่องผมก็เลยให้ที่จำง่ายๆว่าอะไรที่เขาเรียกว่าเบญจภาคีเพราะเราจะหาใน Google หรือจะฟังให้เราอ่ะถ้าพิมพ์คำว่าเบญจภาคีเนี่ยนิยมทั้ง5เนี่ยมันจะรู้ก่อนเขาอันนี้คือหลักสำคัญสำคัญเขาเรียกอันดับลำดับความคิดสำคัญสำคัญคราวที่แล้วนี่เราพูดถึงเหรียญเบญจภาคีเหรียญเบญจภาคีนะครับคราวนี้เราก็มาพูดถึงพระปิดตาเบญจภาคีครับเรียกว่าปิดตามหานิยมพระปิดตาก็คืออะไรประมาณนั้นเอามือปิดเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกบางคนไม่รู้พระปิดตาคืออะไรปิดตาแล้วจะมองเห็นเหรอคือความหมายของการปิดตาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเขามีความหมายพระปิดตาเนี่ยมีปิดตามหาลาภกับปิดตามหาอุดปิดตามหุดนี่คือเขาจะอุดทวารทั้งหมดแล้วปิดยังไงก็มือมีสองมือก็คือก็โอ้ยเขามีมือ4มือบางทีมีมีปิดไปตามคือสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นพระนารายณ์มั้ยเห็นทศกัณฐ์มั้ยเขาไม่ได้มีมือเดียวมีหลายมือเหมือนจีนเนี่ยเคยดูจีนมั้ยคือพระเขาเรียกว่าหลวงจีนน่ะหรือว่าเทพที่สําเร็จเขาจะอยู่หูยานแล้วปิดใช่มั้ยหูยานให้แล้วปิดกันสิ่งชั่วร้ายอะไรอันนี้เรียกว่ามหาอุดมหาอุดก็จะปิดทวารปิดทวารนะครับผมปิดทวารหมดเลยทั้งหมดเลยที่อยู่ในร่างกายเรานะครับและอีกอันนึงก็คือปิดตามหาลาภปิดตามหาลาภนี่คือเขาจะปิดอย่างงี้ครับจะปิดอย่างงี้จะไม่ปิดทวารทั้งหมดแล้วจะหาลาภเห็นมั้ยปิดฮะแล้วจะหาลาภเห็นคือบางทีน่ะเห็นอะไรเนี่ยเห็นสิ่งล่อตาล่อใจอาจจะไม่มีสติแต่พอไม่เห็นแล้วใช้สติคิดน่ะอ๋อวันนี้จะไปหาตังที่ไหนอ๋อนี่ครับงงว่ากันไปไม่ใช่ครับครับคือก็เขาแยกกันนะครับเป็นปิดตามหาอุดกับปิดตามหาลาภคือจริงๆอ่ะเราก็นะครับคือพิมพ์พระที่เขาทำมาเนี่ยเขามีคุณวิเศษก็คือต้องมีที่มาที่ไปนั่นแหละทุกอย่างเป็นที่มามีเอกลักษณ์เป็นของแต่ละเกจินะครับวันนี้เราประกาศถึงพระปิดตานะครับพระปิดตาเบญจภาคีโลหะนะครับก็จะมีหลวงปู่นาคคุณทวดจระเข้นะครับหลวงปู่จันโมลีคือปิดตาแร่บางไพนะครับผมปิดตากุวัฒายานนะครับผมปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมปิดตาหลวงพ่อท้าววัดทองรู้ไหมครับว่าทำไมพระปิดตาของที่ผมกล่าวมาเนี่ยถึงได้เป็นจัดอยู่ในถูกจัดอยู่ในปิดตาพระเบญจภาคีคือรู้ก็ต้องคงกระพันแน่นอนต้องคงกระพันนะครับต้องสร้างน้อยต้องหายากแต่อีกอย่างนึงคือพระเกจิแต่ละองค์ที่ผมพูดมาเนี่ยคือท่านสามารถคิดค้นโลหะชนิดนี้ได้ก่อนท่านอื่นก็สมัยว่าสมัยก่อนมีการเล่นแร่แปรธาตุมีแต่ผงอย่างเดียวเลยทำไมเล่นแร่แปรธาตุเล่นแร่แปรธาตุเป็นโลหะเนี่ยอย่างหลวงปู่นาคคุณทวดจระเข้เนี่ยท่านเอาโลหะมาผสมกันได้เป็นเนื้อเมฆพัดก่อนถือว่าโลกเนี่ยท่านคิดค้นอ๋อเป็นยุคโลหะพิเศษเมฆพัดได้ก่อนใครเลยหลังจากนั้นก็มีลูกศิษย์ตามมาไม่ว่าจะเป็นปู่จันทร์พ่อป้องอะไรก็ตามมานะครับผมอย่างหลวงพ่อทับวัดทองเนี่ย
นะผมท่านก็คิดค้นปิดตาเมฆสิทธิ์คือผสมเอาโลหะผสมมาได้เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยที่ก่อนคนอื่นเขาว่าคำว่าเมฆสิทธิ์คืออะไรเมฆสิทธิ์ก็คือโลหะที่ผสมออกมาแล้วเป็นวรรณะสีเขียวแล้วมองเหมือนว่าแต่ตกแตกนะครับแต่ตกแตกคือคุณพิเศษคือถ้าสีดำเนี่ยเมฆพัดถ้าสีเขียวเนี่ยเมฆสิทธิ์เมฆสิทธิ์ก็จะเด่นพุทธคุณทางด้านเรียกทรัพย์กับดวงก็เรียกว่าเสริมดวงเลขเรียกทรัพย์กับดวงนี่คือเมฆสิทธิ์ถ้าอย่างเมฆพัดนี่คือคงกระพันชาตีนะครับผมอย่างหลวงปู่จันทร์วัดโมลีเนี่ยท่านก็คิดค้นแร่บางไผ่ได้เนี่ยคือเมื่อท่านคิดค้นโลหะเนี่ยได้ก่อนและแร่ประทานได้ก่อนคนอื่นถึงให้เกียรติท่านจัดอยู่ในเป็นพระปิตาชุดเบญจภาคีเป็นชุดเบญจภาคีหรือนอกจากการคิดค้นได้ก่อนแล้วท่านก็ต้องมีคุณวิเศษที่ปลูกเสกของมาแล้วขลังสร้างน้อยหายากนะครับผมอันนี้เข้าข่ายเลยจัดอันดับได้เลยสร้างน้อยหายากมีพระปิดตาโลหะแล้วก็มีพระปิดตาเนื้อผงพระปิดตาเนื้อผงนี่อย่างที่เรารู้กันนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับหรือหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลเนี่ยนะครับผมที่บอกว่าเครือวันหรือปากทะเลเพราะท่านอยู่เพชรบุรีมาก่อนที่จะไปอยู่ชลบุรีนะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นวัดเครือวันหรือปากทะเลคือหลวงปู่แก้วองค์เดียวกันสวยๆนะครับหลัก10ล้านครับผมอันดับหนึ่งเลยก็คือปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับก็ลองมาก็เป็นปิดตาหลวงปู่จีนวัฒราชนะครับลองมาก็เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมแล้วก็มาปิดตาหลวงปู่ไข่นะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนแล้วก็มาเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเมืองการเนี่ยครับเมืองการนี่ใช่เขามาเป็นปิดตาตรงนี้นี่คือ5เบญจภาคีปิดตาเนี่ยผมในชุดเบญจภาคีที่กล่าวเนี่ยผมบอกแล้วว่าเป็นตัวเลข6หลักหมด6หลักก็คือหลักแสนขึ้นหลักเอ้ย7หลักสิก็ขอโทษนะ7หลัก7หลักหลักล้านหลักล้านทั้งนั้นหลักล้านทั้งนั้นเลยแล้วแต่ละพิมพ์เป็นยังไงนะครับผมเราตอนนี้มีสารสนเทศมากมายก็สามารถกดดูได้คร่าวๆแต่แท้เก๊เป็นยังไงนี่เอาว่าเป็นถ้าคือไปดูคร่าวๆก่อนไปฝึกทฤษฎีก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ส่วนเรื่องแท้เก๊เนี่ยทางรายการของเราเนี่ยจะนํามาอย่ามาว่ากันเจาะลึกนะแนะนำให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมว่าแท้เก๊ของแต่ละเกจิอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมครับผมเราจะผลิตคอนเทนต์รายการแบบนี้นะสาระแบบนี้นะครับขึ้นมาฝากท่านผู้ชมอีกเป็นประจำทุกวันเลยครับผมเวลา18นาฬิกาและเวลา6โมงเย็นนั่นเองครับผมตอนนี้เราปูพื้นฐานกันไปก่อนใช่ท่านผู้ชมที่เป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในวงการพักเครื่องก็อาจจะรู้แล้วก็อาจจะรู้แล้วก็ฟังซ้ำไปแต่ว่าท่านผู้ชมที่อาจจะเอ๊ะผมยังไม่เคยรู้เรื่องเลยอยากจะเริ่มศึกษาพระเครื่องอย่างถูกวิธีครับผมเราก็เลยปูพื้นฐานไปพร้อมกันก่อนวันนี้เราปูพื้นฐานด้านทฤษฎีไปก่อนแล้วเมื่อท่านมีทฤษฎีที่รู้แล้วครับเราก็จะค่อยมาสัมผัสตัวตนกันและทีนี้เราจะเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเราจะเริ่มเจาะลึกลงไปเรื่อยๆครับนะครับวิธีการดูพระดูยังไงพระองค์ไหนดูยังไงเบื้องต้นพื้นฐานดูยังไงครับผมวิธีการถนอมพระหรือว่ารักษาพระอ๋อนี่สำคัญครับในปัจจุบันสำคัญครับบางคนเนี่ยเอาพระไปแม้กระทั่งเข้ากรอบทองเลี่ยนผิดวิธีเนี่ยพระแตกพระหักเดี๋ยวนี้นะครับความสมบูรณ์ของพระสำคัญนะครับครับเพราะว่าพระที่ราคาแพงๆเนี่ยอายุเป็นร้อยปีความสวยสำคัญครับครับเพราะว่าพระแต่ละสภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าราคาเท่ากันครับยังเหรียญบางเหรียญเนี่ยยังเหรียญยกตัวอย่างเช่นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดไร่หอมใกล้บ้านเราเลยนะครับผมเหรียญที่สวยๆเนี่ยกระไรที่เป็นลมดำเต็มๆเนี่ยครับเปลี่ยนมือกันถึง2ล้านบาทโอ้ oh. แต่สำหรับเหรียญที่ไม่ได้สึกเลยไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยเหมือนกันแต่เก็บไม่ดีสนิมขึ้น uh-huh. หรือจมูกเนี่ยเปิดให้เห็นรอยแดงๆครับเหลือล้านเดียวละอ๋อ oh. นะครับสำหรับพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้เหมือนกันจมูกแดงนี่จมูกแดงนี่เดียวหายไปล้านนึงโอ้ oh. นะครับผมสำหรับกระหนกเปิดหน่อยๆกระไรเหลือน้อยนี่เหลือ 4-5 แสนเลยทั้งที่เป็นของแท้เนี่ยนะของแท้แล้วก็ไม่ได้ผ่านการใช้เหมือนกันมีไงครับการเก็บรักษาสภาพพระถึงสำคัญครับตรงนี้สำคัญมากเลยใช่แล้วเราจะมาแนะนำมาบอกว่าพระแต่ละอย่างเนี่ยทำยังไงเก็บรักษายังไงหรือว่าพระเกิดปัญหาไปแล้วเนี่ยปล่อยไว้เนี่ยอาจจะชำรุดเสียหายมากกว่าเก่ามีวิธีแก้ยังไงที่เขาเรียกว่าการล้างพระการเก็บรักษาพระทำความสะอาดพระแบบไหนเราก็จะมาบอกท่านผู้ชมด้วยเราก็จะนำสิ่งนี้มาบอกกันหมดเลยเรียกว่าบอกหมดเปลือกเลยในช่องของเราในช่องของเราให้ทุกมิติของการศึกษาพระเครื่องอย่างถูกวิธีไม่ใช่แค่ให้รู้จักพระให้ซื้อขายพระไม่ใช่เราให้ทุกมิติเกี่ยวกับพระเครื่องเรียกว่าเราให้ความรู้เลยอะทุกมิติทุกด้านทุกกิจกรรมที่เรารู้เนี่ยเราให้หมดเลยขอให้ท่านผู้ชมทำอย่างเดียวกดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับวิธีการกดติดตามเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะหาปุ่มกดติดตามไม่เจอนะครับท่านผู้ชมลองมองขวามือนะครับ
ของจอด้านล่างน่ะจะมีโลโก้ของสันขวานท่านผู้ชมคลิกเข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปในช่อง YouTube ของสันขวานนะครับด้านขวามือด้านบนน่ะหลังจากที่เข้าไปในช่องแล้วจะมีปุ่มสีแดงๆอยู่เขียนคำว่ากดติดตามถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะก็เขียนคำว่า Subscribe ท่านผู้ชมก็คลิกตรงนั้นนะครับก็จะเกิดเป็นรูประฆังขึ้นมาท่านผู้ชมก็คลิกตรงระฆังอีกทีนะเรียกว่าจบวิธีการกดติดตามนะครับหลังจากที่อาจารย์โอ๊ตเนี่ยอัพคอนเทนต์วิดีโอขึ้นมาให้ความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยท่านผู้ชมเป็นท่านแรกเลยที่จะได้รับข้อมูลก่อนท่านอื่นๆครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันพรุ่งนี้6 โมงเย็นหรือ18 นาฬิกาสวัสดีครับสวัสดีครับ